คุณผู้ชมคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาล่าตัวอดีตนักฟุตบอลให้เงิน20บาทแก่เด็ก2คนน้องอายุ11ขวบแล้วก็7ขวบทั้ง2คนนี้เป็นพี่น้องกันนะคะก่อนที่จะชวนน้องขึ้นรถเก๋งแล้วก็พาน้องไปปล่อยในป่าภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านขายของชำในหมู่บ้านนากว้างค่ะที่อุดรธานีบันทึกเหตุการณ์ตอนที่เด็กทั้ง2คนขึ้นรถเก๋งสีดำแล้วคนขับก็คือนายวัชระอายุ36ปีคนนี้เขาเป็นเพื่อนของพ่อของเด็กต่อมาชาวบ้านก็ไปเจอกับรถเก๋งคันนี้จอดล็อกประตูไว้ที่ริมถนนหน้าถนนบ้านนาทามค่ะแล้วก็มีผู้ชายให้เด็กชายขี่หลังส่วนเด็กผู้หญิงเดินตามบนถนนซึ่งทั้งสองข้างทางเป็นป่าละเมาะนะคะคือรถคันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นหลังจากทราบเบาะแสครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านรวมทั้งอาสากู้ภัยออกมาตามหาด้วยการตะโกนเรียกชื่อเด็กตั้งแต่เช้าจนค่ำกระทั่งช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนเด็กทั้งสองคนก็วิ่งออกมาจากป่าละเมาะแล้วก็ร้องตะโกนให้ช่วยด้วยความหวาดกลัวแล้วก็เนื้อตัวเนี่ยสั่นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นายวัชระเขาคือเด็กก็เล่าให้ฟังบอกว่านายวัชระเพื่อนของพ่อของเด็กให้เงิน20บาทก่อนที่จะชวนน้องทั้งสองคนขึ้นไปบนรถแล้วก็พาน้องมาทิ้งไว้กลางป่าแบบนี้ค่ะชวนหนูกับน้องไปไหนครับไปบ้านอะไรพี่หนุ่มไปบ้านพี่หนุ่มทำไมเราถึงขึ้นรถไปกับพี่หนุ่มชวนเรากับชวนน้องเหรอเขาชวนว่าไงลูกเขาบอกกับหนูว่าไงนะว่าจะให้อะไรเท่าไหร่ครับ20คนละ20เหรอน้องก็พูดด้วยความหวาดกลัวนะคะแล้วก็เจอตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพ่อกับแม่ตามหาตัวน้องอยู่หลังจากที่เด็กๆค่ะมาเจอกับผู้ปกครองก็เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายวัชระทันทีส่วนพ่อของเด็กเล่าให้ฟังบอกว่านายวัชระเป็นเพื่อนรุ่นน้องมักจะแวะมาดื่มเหล้าที่บ้านเป็นประจำก็เข้าใจว่านายวัชระนี่เป็นคนดีไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุลักษณะแบบนี้ทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางไปที่บ้านของนายวัชระผู้ก่อเหตุไปเจอกับแม่ของนายวัชระเล่าให้ฟังเพียงบอกว่าหลังจากลูกชายเลิกดื่มเหล้ากับพ่อของเด็กก็จะขับรถไปซ้อมฟุตบอลแต่เด็กทั้งสองคนขอติดรถไปด้วยพอซ้อมฟุตบอลเสร็จก็ขับรถพามาส่งแต่ระหว่างทางน้ำมันหมดค่ะก็เลยต้องจอดรถทิ้งไว้แล้วก็พาเด็กๆ เดินกลับบ้านแต่ก็มาพบชาวบ้านเยอะกำลังตามหาตัวเด็กอยู่ลูกชายก็เลยทิ้งเด็กไว้ในป่าละเมาะแล้วก็หลบหนีไปคุณแม่บอกว่าอยากจะขอโทษพ่อแม่ของเด็กทั้งคู่ส่วนเรื่องคดีความถ้าจะแจ้งความดำเนินคดีก็แล้วแต่พ่อแม่ของเด็กว่าจะดำเนินการอย่างไรค่ะคือเรื่องที่บอกว่าพาเด็กไปซ้อมฟุตบอลนะครับแล้วก็ระหว่างทางขากลับเนี่ยรถน้ำมันหมดเลยจอดข้างทางที่ป่าละเมาะแล้วก็ให้เด็กขี่หลังแล้วก็เดินจูงมาอันนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่พอจะเป็นไปได้แต่อยู่ๆเด็กไปอยู่ในป่าละเมาะแล้วกว่าจะปล่อยออกมาเที่ยงคืนแล้วตัวเขาก็ไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่แล้วไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะก็อยากจะรอฟังคำชี้แจงนะคะจากนายวัชระค่ะครับ